ื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยหรือสวนท.เดินหน้าจัดงานเชิดชูเกียรติคุณยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบการกระทำความดีต้นแบบสังคมมอบรางวัลธรรมาภิบาลสิงห์ทองครั้งที่12ประจำปีพุทธศักราช2564ให้กับบุคคลองค์กรที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบในหน้าที่การงานและการดำรงชีวิตเพื่อให้คนรุ่นหลังนะคะได้นำไปเป็นแบบอย่างอีกทั้งยังถือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระทำความดีในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องตลอดไปณห้องแกน4ชั้น4โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นโดยมีนายอัมพลเสนานรงค์องคมนตรีในรัชกาลที่9ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าวและหนึ่งในบุคคลองค์กรนะคะที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลธรรมาภิบาลสิงห์ทองครั้งที่12นะคะประจำปี2564ในสาขาผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปีคือนายภควัฒน์นะคะประธานภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานีนั่นเองค่ะครับสวัสดีครับผมนายภควัฒน์ธรรมคุทิพย์นะครับเป็นประธานภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมและเป็นประธานภาคีเครือข่ายภาคกลาง21จังหวัดมันก็เป็นรางวัลที่ดีนะครับเป็นน้ำใจสำหรับคนทำงานเพื่อสังคมนะครับสังคมเราตอนนี้มันค่อนข้างจะยุ่งเหยิงนิดนึงเพราะว่ามันขาดหลักคุณธรรมหลักจริยธรรมที่หายไปนะครับจากการศึกษานะครับระบบการศึกษาของเราถูกการเปลี่ยนแปลงไปเป็นการแข่งขันมากขึ้นสอนให้เยาวชนเนี่ยมีการแข่งขันแต่ข้อดีคือแข็งแกร่งนะครับแต่ข้อเสียคือขาดความร่วมมือขาดความอบอุ่นขาดการเอื้ออาทรซึ่งกันและกันจะเกิดการแข่งขันกันมากขึ้นนะครับซึ่งหลักคุณธรรมที่เราจะเอาเข้ามาจับก็คือหลักธรรมาภิบาลเนี่ยจะมีทั้งหมด6หลักเราจะเอาหลักคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก่อนทำไมถึงเราเอาหลักคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก่อนหลักคุณธรรมเนี่ยมันจะเป็นการเอื้ออารีการเสียสละการมีสัจจะนะครับก็คือหลักคุณธรรม4ประการของในหลวงรัชกาลที่9คือจริงๆองค์กรเราไม่ใช่องค์กรตรวจสอบนะครับองค์กรเราเป็นองค์กรที่ให้ความรู้นะครับให้วิทยาทานให้ความรู้กับเยาวชนให้ความรู้กับประชาชนเพราะเราต้องการสร้างต้นกล้าแห่งความดีต้นกล้าแห่งคุณธรรมและต้นกล้านั้นต้องเป็นต้นกล้าที่บริสุทธิ์ออกจากจิตสำนึกจริงๆซึ่งตอนนี้ต้นกล้าของเราเป็นต้นกล้าที่เกิดจากดินที่เป็นพิษนะเกิดจากดินที่เป็นพิษเพราะสังคมมันเป็นพิษหากการเลือกตั้งทุกครั้งมาจากการเลือกตั้งที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วนะครับผลของการเลือกตั้งนั้นมาก็คือผู้ที่จะมาใช้ภาษีของพวกเราทุกคนเนี่ยเขาก็ต้องแสวงหาผลประโยชน์หากเขาสูญเสียไปแต่หากการเลือกตั้งนั้นมีหลักคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องหลักธรรมาภิบาลเข้ามาเกี่ยวข้องประชาชนเป็นคนตรวจสอบเป็นคนดูแลเกี่ยวข้องสิ่งที่ประชาชนจะได้คือลูกหลานสังคมสะอาดขึ้นสิ่งนี้ที่เราทำเพจคือเราเป็นวิทยาทานในการสอนนะครับรวมถึงข้าราชการทุกๆคนสุดท้ายนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านพลเอกจรัญกุลวณิชนะครับพลเอกดร.กิตติศักดิ์รัฐประเสริฐนะครับแล้วก็ทุกๆท่านที่เป็นจิตอาสาที่ยอมเสียสละเวลาส่วนตัวเวลาของครอบครัวนะครับมาเป็นแสงสว่างทางสังคมเป็นทางรอดของประเทศไทยนะครับในการร่วมกันเสียสละครั้งนี้อยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเยาวชนและประชาชนทุกคนนะครับมาร่วมจับมือกับเราหากสงสัยว่าองค์กรนี้ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลทำอะไรให้กับสังคมบ้างความสงสัยนั้นจะหายไปเพียงท่านก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลฟรีนะครับไม่ได้เสียตังค์แม้แต่บาทเดียวแต่จงใช้จิตที่บริสุทธิ์อันบริสุทธิ์ของท่านตั้งต้นทำคุณงามความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้เริ่มต้นทำความดีกับพ่อแม่รักพ่อแม่ออกสู่สังคมก็คือการทำความดีเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองเพื่อแผ่นดินของเราฝากไว้กับทุกๆคนนะครับขอบพระคุณครับ